จากการค้าชายแดนประเทศไทยยังมีการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ผ่านทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางซีเส้นทางคมนาคมขนส่งการค้าผ่านแดนได้มีการพัฒนาจนสามารถเชื่อมโยงข้ามประเทศโดยอาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกและทางน้ำเพื่อขนผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันสู่ประเทศที่3จริงๆแล้วเชียงแสนนี่การค้าขายเรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วใช้แม่น้ำโขงนะครับกับทางจีนไทยนะครับโดยมาค้าขายได้น้อยจนพัฒนามาเมื่อก่อนมีการขายกันริมตลิ่งปัจจุบันก็มีท่าเรือมาตรฐานขึ้นมาคือท่าเรือแห่งนี้เนื่องจากท่าเรือแห่งนี้ก็มีการค้าขายขยายตัวมากเพิ่มขึ้นก็เลยมีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนที่2เป็นพื้นที่300ไร่ที่จะรองรับสินค้าได้ประมาณ6ล้านตันต่อปีนะครับที่นี้ที่ปัจจุบันที่เรานั่งอยู่นี้ก็รับสินค้าได้ประมาณ 300,000 ตันต่อปีเพราะนั้นการค้าทางเรือท่านจะเห็นว่ามีการขายตัวอย่างมากในเรื่องทางแม่น้ำอยู่ครับครับสินค้าก็มาทั่วโลกครับในส่วนไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับเห็นมูลค่าการค้าจากพันล้านเป็นหมื่นเป็น20,000ปัจจุบันนี้เกือบ30,000ล้านของเชียงแสนนะครับจากสถิติของกรมศุลกากรในปี2554ถึง2556มีสินค้าผ่านแดนไทยจีนในภาคการนำเข้าจำนวนมากที่สุด5อันดับได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผักและผลไม้เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปในภาคการส่งออกจำนวนมากที่สุด5อันดับได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินผลไม้สดและแห้งสินค้านำเข้าในส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับ1ก็จะเป็นพืชผักสดนะครับอันดับ2ก็จะเป็นผลไม้พวกองุ่นสาลี่แอปเปิลตามฤดูกาลนะครับอันดับ3ก็เป็นดอกไม้นะครับอันดับ4ก็จะเป็นแก๊สอาร์กอนนะครับอันดับ5ก็จะเป็นสินค้าทั่วไปสำหรับปี2556ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 37,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระยะช่วงเดียวกันของปี2555ร้อยละ 12.74 แบ่งเป็นการส่งออก 23,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 8.50 และการนำเข้ามีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.77 ไทยได้ดุลการค้ากว่า 8,000 ล้านบาทเราจะส่งให้ลูกค้าที่พม่าและพม่านี่เขาก็บางส่วนก็จะส่งไปจีนต่ออีกทีนึงบางส่วนก็ไปขายในพม่านะลูกค้าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วมีอีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปเชียงของเนี่ยเราส่งให้ลูกค้าจีนเลยเพราะทางนั้นจะสะดวกกว่าตั้งแต่เชียงของเปิดสะพานนี่มันก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ว่าลูกค้ามีโอกาสได้เลือกมากขึ้นสะดวกมากขึ้นเพราะสมัยก่อนที่สะพานไม่มีเนี่ยผักทุกอย่างต้องมาขึ้นที่เชียงแสนหมดซึ่งใส่เรือมาเนี่ยมันช้ำเยอะสองลูกค้านี่ต้องรอให้เต็มลำเรือมันไม่สะดวกสำหรับการค้าผ่านแดนทางเรือนั้นมีจุดเด่นที่มีต้นทุนการขนส่งต่ำแต่ใช้เวลาค่อนข้างมากทำให้สินค้าที่มีอายุสั้นจะเสียหายง่ายจึงต้องใช้เส้นทางการขนส่งทางบกขณะที่เส้นทางการขนส่งทางบกที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นตัวเชื่อมถนนจากไทยเข้าสู่สปป.ลาวและจีน